ช่วงแรกของกสนามข่าวเช้าวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะไปเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ของวงการกีฬาเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะคายรีเออร์วิงนะคะก็เดินทางมาที่ประเทศไทยค่ะก็ถือว่าเป็นยอดนักบาสเกตบอล NBA ผู้เล่นระดับออลสตาร์8สมัยนะคะจากทีมดัลลัสเมเวอริกนะคะที่เป็นรองแชมป์ NBA ปีที่แล้วเดินทางมาเยือนประเทศไทยให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศเมื่อวานนี้นี่แฟนๆบาสเกตบอลนี่ไปร่วมงานกันครับข้างไม่ใช่แค่แฟนบาสนะแฟนกีฬาด้วยเพราะคายรีเออร์วิงอย่างที่บอกค่ะว่าเขาเป็นดีกรีออลสตาร์ NBA 8สมัยนะคะก็ไม่ได้เดินทางมาคนเดียวนะเดินทางมากับคุณพ่อนั่นก็คือเดเดริกเออร์วิงนะคะถึงประเทศไทยเมื่อช่วงดึกคืนวันที่22กันยายนหรือคืนวันจันทร์แล้วกิจกรรมเนี่ยก็คือกิจกรรมหลักเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ก็มีตั้งแต่ลานหน้าห้างแล้วก็ข้างหน้าช็อปอันชาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็เนี่ยบรรยากาศทุกอย่างก็แบบเป็นเกี่ยวข้องกับบาสเกตบอลแล้วใครที่เป็นแฟนของไคลเรอร์เอวิงนี่ทุกคนแบบพยายามหาช่องทางหรือว่ายังไงก็ได้ให้ได้ไปสัมผัสไคลเรอร์เอวิงสักครั้งหนึ่งคือปกติเนี่ยตำนานนักกีฬาหลังๆเดินทางมาไทยเยอะค่ะมีทั้งตำนานนักฟุตบอลหรือตำนานแต่ไคลเรอร์เอวิงเนี่ยยังเป็นนักบาสไงแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสจะได้เจอกันบ่อยครั้งมากนักกันนะคะซึ่งกิจกรรมที่เขาเดินทางมาหลังจากที่เดินทางมาถึงช่วงดึกของวันจันทร์เนี่ยนะคะวันอังคารก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นจากการไปพระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่เราเรียกว่าวัดพระแก้วนี่แหละแล้วก็ไปแจกลายเซ็นให้กับแฟนๆที่มารอต้อนรับเหมือนเป็น Meet and Greet นะคะที่หน้าช็อปอันชาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก่อนที่ช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นเมนอีเวนต์หรือเป็นกิจกรรมหลักของการเดินทางมาที่ประเทศไทยของคายรีเออร์วิงในครั้งนี้เลยอยู่ที่ GMM Live House นะคะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็เป็นการเข้าร่วมงาน CCO is back ค่ะเป็นการโปรโมทแบรนด์อุปกรณ์กีฬาอย่างอันชานะคะที่เจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมงานในฐานะ Chef Creator Officer ก็เป็นการเปิดตัวรองเท้า Limited Edition รุ่นใหม่เป็นครั้งแรกใน Southeast Asia นะคะแล้วก็ที่มันน่าตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ไคลรีเออร์วิงมีโอกาสมาเยือนประเทศไทยแล้วก็มีมาให้สัมภาษณ์นะคะเล่าให้ฟังอาจจะถึงเรื่องราวของตัวเองแล้วก็เรื่องราวของรองเท้า Limited Edition ที่เจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสในการร่วมงานแล้วก็เนี่ยมาเปิดตัวด้วยตัวเองในครั้งนี้นะคะเนี่ยมันบรรยากาศที่เป็นกันเองแล้วก็ใกล้ชิดนี่กับคุณพ่อไงรองเท้าสวยมากเลยนะปกติแล้วถ้าเราพูดถึง NBA บาสเกตบอลมันก็จะเชื่อมโยงกับสไตล์สตรีทค่ะนะคะสามารถแบบแต่งตัว mix and match ได้อย่างหลากหลายนะคะแล้วก็คายรีเออร์วิงก็เหมือนเป็นเจ้าพ่อในด้านของการดีไซน์ด้านแฟชั่นอยู่แล้วด้วยแล้วเมื่อวานดูจากแฟนๆที่ไปรอรับเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าโอ้โหคือคนไทยเราอ่ะมีกลุ่มที่ติดตาม NBA ค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่เซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวันที่ผ่านมาจริงผู้ประกาศข่าวสาวเราน้องแฟรี่ก็ไปร่วมนะเพราะว่าในงานเขามีคอนเสิร์ตมี The Boy Way พี่เวก็ไปด้วยนะคะแล้วแบบการเจอกับเขาตอนนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายนะคุณนะแต่ว่าเนี่ยทุกคนแบบได้เจอกันแบบใกล้ชิดอย่างพี่เวไทเทเนียมก็ไปร่วมเล่นคอนเสิร์ตภายในงานด้วยนะคะแล้วก็โชว์คอลเลกชันสุดพิเศษจากคายรีเออร์วิงนะคะแล้วก็มีการเดินแบบจากน้องๆหลีกเยาวชน YBL ภายในงานด้วยค่ะนี่พี่เวไทยเทก็ไปแหมขอมจับขอผลทัชนิดนึงนะนี่เป็นประสบการณ์เนาะของแฟนๆบาสเกตบอลไทยนะคะได้สัมผัสทั้งในเรื่องของดีไซน์รองเท้าที่สวยงามเขาน่าจะมีการเปิดให้จับจองกันด้วยแหละสำหรับงานเมื่อวานที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งคนที่เป็นนักร้องนักดนตรีแล้วก็เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลด้วยนะคะนั่นก็คือพี่โอมค็อกเทลค่ะคือเขาเป็นนักบาสแล้วก็มามอบรองเท้าที่เจ้าตัวคัสตอมเป็นพิเศษเลยนี่โอ้แบบเลือกสีเลือกออกแบบคัสตอมมาเองนะคะให้กับคายรีเออร์วิงด้วยแล้วก็ด้วยความที่มาประเทศไทยอะคุณก็ต้องมีซอฟต์พาวเวอร์นิดนึงซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรคือมวยไทยก็นอกจากพี่อมค็อกเทลจะมามอบรองเท้าที่เป็นคอสตอมพิเศษ by พี่อมค็อกเทลให้นะคะก็คายรีเออร์วิงกับคุณพ่อที่มาร่วมงานในครั้งนี้ได้กางเกงมวยแบบคอสตอมพิเศษคนละ1ตัวนี่แล้วแค่มาโชว์ตัวไม่พอค่ะคุณผู้ชมจะมาแค่ให้สัมภาษณ์
อันนี้ให้ดูกางเกงมวยก่อนอันนี้กางเกงมวยโอ้ก็สีม่วงคือกางเกงมวยเนี่ยสำหรับชาวต่างชาติค่ะเขาถือว่าเป็นของที่อยากได้นะ rare item มันไม่ใช่หาง่ายๆแล้วเขียนเป็นภาษาไทยว่า Kyrie Irving ด้วยอ่ะแล้วก็สีม่วงก็คือเป็นสีธีมหลักของงานสีธีมหลักของรองเท้า collection limited edition ที่ Kyrie Irving มาร่วมเปิดตัวในครั้งนี้นะคะเก๋เนาะทำออกมาได้แบบว่าคือด้วยความที่กางเกงมวยมันเป็นที่นิยมอยู่แล้วด้วยนะคะยิ่งพอมีสลักชื่อแบบนี้ก็กลายเป็นของที่หายากขึ้นมาไปอีกเนาะทีนี้อย่างที่บอกไปว่ามาสักทีมาทั้งทีจะแค่มาโชว์ตัวจะแค่มาพูดคุยมาเปิดตัวรองเท้าก็ไม่ใช่เรื่องหลายหลายคนค่ะอยากเห็นลีลาการเล่นบาสเกตบอลของ Kyrie Irving ซึ่งก็มาแล้วอ่ะก็ขอมาโชว์สักหน่อยนะคะก็ไปโชว์ลีลาการเล่นบาสเกตบอลที่สนามบาสลานด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะคะซึ่งแฟนคลับนี่ก็เยอะเลยนะรอชมดูลีลาแล้วก็มีน้องๆเนี่ยที่เป็นทีมดูรู้เลยว่าเป็นทีมบาสอ่ะก็สักครั้งหนึ่งอ่ะให้เห็นแคริเออร์วิ่งนะเป็นแรงบันดาลใจนะฮะเพื่อจะก้าวหน้าต่อหน้าไปในอนาคตจะเป็นนักบาสอาชีพหรืออะไรก็ตามแต่ตู้นี้เราเล่นได้ตู้แบบโยนเข้าไปในหัวคุณเล่นตู้เมื่อสักครู่นี้ได้ใช่ไหมคุณใช่ใช่เดี๋ยวพิชชี่ไปถ่ายมุมกับมุมหลายมุมได้ได้ไหมเนี่ยกิจกรรมแบบมิดแอนด์กรีนเนี่ยนะคะแล้วก็คือภายในงานก็จัดเป็นธีมสีม่วงนี่อันนี้คือหุ่นหรือคนคะคนค่ะอันนี้โอ้โหชะย่อยนะนะคะซึ่งอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ทำให้แฟนบาสเกตบอลชาวไทยนะคะเป็นปลื้มเลยเพราะว่าไคลรี่เอลวินเขารับปากว่าปีหน้าเขาจะเดินทางกลับมาไทยอย่างแน่นอนแล้วคุณผู้ชมนี่มันเดือนอะไรแล้วกันยายนจะตุลาคมแล้วอีกแป๊บเดียวก็จะเข้าปีหน้าแล้วเขาบอกเขามาแน่เขาจะกลับมาอีกนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีแล้วก็เป็นโอกาสอันดีมากๆนะคะของแฟนๆกีฬาแฟนๆบาสเกตบอลชาวไทยที่ได้สัมผัสกับนักบาสระดับโลกกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะได้พูดคุยได้อะไรด้วยนะซึ่งไคลรี่เอลวิงนี่ถือเป็นนักเบสบอล NBA คนที่4ที่ได้เดินทางมาเยือนที่ไทยอย่างที่บอกว่านักบาสอ่ะมาไทยไม่ค่อยมีเยอะนักคือถ้าเป็นนักบอลเนี่ยเราจะเห็นหลักเดินทางมาเรื่อยๆแหละแต่ด้วยความที่บาสเกตบอลในเมืองไทยถามว่ามีนักกีฬามีเด็กๆนิยมเล่นมากไหมมีแต่มันอาจจะไม่ได้แบบนิยมมากถึงขั้นแบบฟิลิปปินส์หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างฟิลิปปินส์ก็จะมีนักบาสเกตบอลไปเยือนบ่อยแต่ว่าอย่างไทยเนี่ยก็จะมีมาบ้างประปรายแล้วไคลรี่เออร์วิงเป็นนักบาสเกตบอล NBA คนที่4นะคะก่อนหน้านี้มีใครที่เคยมาเยือนไทยบ้างมีรอนฮาร์เปอร์ในปี2012และอีกหนึ่งคนนี้พิชชี่ชอบเป็นการส่วนตัวค่ะเดนนิสโรดแมนมาปี2013แล้วก็คนล่าสุดนะคะต้องย้อนไปตั้งแต่ปี2017เลยนั่นก็คือโรเบนโลเปสที่มาร่วมโชว์ตัวมาร่วมอันเนี้ยที่บอกว่านักบาสเกตบอลมาเยือนไทยคนที่4ไม่ได้หมายความว่าไม่เคยมีนักบาสเกตบอลคนไหนมาเที่ยวไทยเลยนะแต่เนี้ยคือเป็นการมาเยือนอย่างเป็นทางการไม่ได้เป็นการมาเยือนแบบมาเที่ยวเป็นการส่วนตัวซึ่งพีชี่เชื่อว่าการมาเที่ยวส่วนตัวน่าจะมีมาแหละอาจจะแบบไปนอนพักที่โรงแรมที่เป็นหาดส่วนตัวหน่อยหรือว่าขึ้นเหนือหรืออะไรก็ตามแต่คือมีนักกีฬาบาสเกตบอลมาไทยแน่แต่ว่าการมาแบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการมาร่วมงานมีการโชว์ตัวมีการเล่นบาสโชว์ลีลาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคนที่4นะคะก็เชื่อว่าหลังจากเนี้ยพอได้เห็นแล้วว่าตลาดบาสเกตบอล NBA บ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักอ่ะอาจจะเป็นไคลรี่เออร์วิงด้วยแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเชื่อว่าอาจจะมีนักกีฬาที่เข้ามาแบบนี้อีกนะแล้วเราก็เห็นว่ากีฬาในทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมันก็มีการเติบโตได้รับความนิยมไปถึงแม้ว่ามันจะเป็นกีฬาของทางอเมริกาก็ตามนะคะแต่บ้านเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมที่มีนักกีฬาทำการแข่งขันแล้วก็เรื่องของความเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นเรื่องของกีฬาเนี่ยมันก็เติบโตไปเรื่อยๆแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือต้องฝากผู้ใหญ่ด้วยอยากให้ผลักดันวงการบาสเกตบอลบ้านเรานะคะให้เติบโตกันต่อไปนะคะถือว่าเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นเนาะเราเห็นแล้วยังรู้สึกว่าจัดงานออกมาได้ดีมากมีมุมให้แฟนๆได้ไปคอสตอมเสื้อทำรองเท้าอะไรกันร่วมสนุกกันไปนะคะอ่ะเอาบรรยากาศมาฝากกันนะคะสำหรับงานของ Kyrie Irving นะคะ